นมทรงสี่เหลี่ยมที่หลายๆคนหลงรักและเป็นขนมที่มือใหม่หัดทำขนมมักจะทำบราวนี่เป็นเมนูแรกเพราะว่าทำง่ายและวัตถุดิบไม่เยอะและเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตที่สุดเดี๋ยวเราไปทำบราวนี่กันเลยให้ไข่ใส่หม้อที่เตรียมไว้จ้าตามด้วยน้ำตาลและกลิ่นวานิลาเอาไปตีทิ้งไว้ให้ขึ้นฟูขาวสักประมาณ20นาทีต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตุ๋นเนยกับช็อกโกแลตเตรียมไว้นะคะตุ๋นให้พอละลายใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเงาแล้วนำไปพักไว้แล้วเรามาร่อนของแห้งรอกันค่ะก็จะร่อนแป้งผงโกโก้และผงฟูร่อนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะครบเวลาประมาณ20นาทีแล้วเทเนยกับช็อกโกแลตที่เราตุ๋นเตรียมไว้เมื่อกี้เทใส่ลงไปในส่วนของไข่และน้ำตาลที่เราตีไว้เลยค่ะตีพอให้เข้ากันสักนิดนึงลดเป็นสปีดต่ำค่อยๆใส่ของแห้งทีละนิดระวังฟุ้งนะคะค่อยๆใส่นะก็จะได้ออกมาเนื้อหนืดประมาณนี้เลยจ้าหืมหนืดมากทุกคนแล้วมาเทใส่พิมพ์ที่รองกระดาษไข่เตรียมไว้แล้วนำไปอบกันเลยอย่าลืมเคาะถาดเพื่อไล่อากาศกันนะจ๊ะเราอบที่อุณหภูมิ160องศาประมาณ20นาทีไม่เปิดพัดลมนะคะค่อยเอามาตัดกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาตัด16กันค่ะอ
ขอแนะนำให้ใช้มีดจุ่มน้ำร้อนก่อนตัดนะคะนมบราวนี่ของเราจะได้มีความสวยน่ารับประทานแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้ชิ้นใหญ่ๆกินแบบจุใจก็ตัดเจ้าได้เลยขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมและติดตามช่อง Bakelab Channel ของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย